วัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาลองตัว BTS 7960นะครับในการติดตั้งโหลดจริงๆนะครับว่าการใช้งานเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะครับในการทำตัวบอร์ดนะครับก็ย้อนดูคลิปเก่าได้นะครับตามลิงก์ที่อยู่ทางด้านขวามือบนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มทดสอบนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะไม่สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแล้วก็จะไม่ได้ใช้ไฟจากไดชาร์จนะครับเพราะผมคิดไว้ว่าตัวบอร์ดเนี่ยอาจจะรับแรงดันของตัวไดชาร์จเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าไดชาร์จเนี่ยจะผลิตกระแสไฟอยู่ที่28โวลต์นะครับ28 29โวลต์นะครับแต่ตัวบอร์ดเนี่ยสเปคเขาเพียงแค่27โวลต์เท่านั้นเองนะครับผมจะใช้แบตเตอรี่เพียงแค่24โวลต์นะครับวิ่งรถเปล่าก่อนนะครับโอเคก็ทดสอบวิ่งดูแล้วนะครับเดี๋ยวดูบอร์ดอุ่นๆนะครับตัวฮีทซิงค์อุ่นๆนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับแล้วก็ใช้ไฟจากไดชาร์จดูนะครับบังคับอาจจะดูเงินหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นรีโมทแบบนี้นะครับเวลาเดินหน้าเนี่ยก็จะต้องแบบว่ากด2ชแนลพร้อมกันนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับมันก็จะไม่เหมือนไฟสกายนะครับเพราะอันนี้ผมเพียงแค่เอามาทดสอบความทนของบอร์ดมันเท่านั้นเองนะครับก็การบังคับอาจจะไม่คล่องตัวเท่าไหร่นะครับมาเดินหน้าYeah.
วัดไฟดูนะครับว่าได้เท่าไหร่ลองกระชากรถดูนะครับก็ทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วถือว่าผิดคาดนะครับถือว่าผิดคาดมากผมคิดว่ามันน่าจะพังนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าโดยระยะเวลาประมาณ10กว่านาทีเนี่ยก็ยังไม่มีอาการใดๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูความร้อนนะครับตัวข้างบนนี้ยังอุ่นๆนะครับดูฮีทซิงค์ฮีทซิงค์ก็อุ่นๆนะครับถือว่าผิดคาดเลยนะครับใช้ได้ครับแต่ก็ยังไม่ 100% สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังมีปัญหาจากที่ผมเคยบอกไว้คลิปก่อนหน้านี้นะครับว่ามันจะมีการหน่วงนิดนึงนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเดินหน้านะครับเราจะต้องกลับมาสถานะปกติก่อนแล้วถึงจะถอยหลังได้นะครับถ้าเราเดินหน้าแล้วพวดมาถอยหลังเลยเนี่ยมันจะไม่ค่อยตอบรับนะครับก็คือก็จะต้องแบบเดินหน้าแล้วก็หยุดพักแล้วก็มาถอยหลังอีกทีนึงนะครับนี่คือปัญหาที่จะต้องดูต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับส่วนเรื่องอายุการใช้งานนะครับก็คงต้องฝากเพื่อนๆนะครับลองทดสอบดูนะครับทั้งหมดนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับก็ตกประมาณไม่ถึง400บาทนะครับก็ลองซื้อมาทดลองใช้ดูนะครับหรือเราจะทำเป็นเอาไว้สำหรับเดโมตัวรถนะครับแล้วถ้าใช้งานจริงใช้งานหนักๆเนี่ยเราค่อยอัปเกรดเป็นบอร์ดที่แพงต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ